จะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเพชรจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตัวเนื้อข่าวนะคะแต่ว่าจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นถึงประเด็นเรื่องของเพศหญิงและการแสดงออกทางสื่อในสังคมวัฒนธรรมของจีนค่ะแฮชแท็กที่ลิซ่าไปเข้าร่วมการแสดงคาบาเร่ที่ Crazy Horse เนี่ยก็ขึ้นเป็นเทรนด์ในเว็บปัวเลยทีเดียวค่ะฉันเห็นแต่ผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศความผิดที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่การเข้าร่วมการแสดงแต่เป็นการเผยแพร่ให้รู้จักทำไมชาวจีนถึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสาระนะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช anel เพชรแซดกับรายการสาระเนอะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่ลิซ่าแบล็คพิงค์เข้าร่วมการแสดงคาบาเร่โชว์หรือว่าที่หลายคนรู้จักกันว่าระบำเปลื้องผ้าที่ปารีสกันมานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าต่อมาเนี่ยก็เป็นที่ถูกพูดถึงมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่จีนค่ะเรียกได้ว่าลิซ่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกเลยล่ะค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข่าวนี้มันก็ตั้งนานแล้วนะทำไมเพชรถึงเพิ่งหยิบมาทำเป็นคลิปคุยกันนะคะจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเพชรจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตัวเนื้อข่าวนะคะแต่ว่าจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นถึงประเด็นเรื่องของเพศหญิงและการแสดงออกทางสื่อในสังคมวัฒนธรรมของจีนค่ะซึ่งจากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะที่ลิซ่าไปร่วมการแสดงระบำเปลื้องผ้าหรือว่าคาบาเร่โชว์เนี่ยก็ทำให้ชาวเน็ตจีนค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยเลยล่ะค่ะเพชรก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ออกมาคุยกันนะคะว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้ชาวจีนกลุ่มนึงเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นในลักษณะนี้นะคะและก่อนที่จะไปเริ่มต้นคุยกันนะคะเพชรอยากจะให้ทุกคนก้าวหลังถอยออกมามองภาพนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาตัวเองใส่เข้าไปในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเรื่องของทัศนคติที่มีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเพชรก็เลยอยากให้ทุกคนเอา bias หรือที่แปลว่าอคติเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วก็มองเรื่องนี้ด้วยความเข้าใจเปิดใจฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้สายตาของชาวตะวันตกมามองเรื่องนี้นะคะที่มีคนดังมาเต้นคาบาเร่เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่านี่คือศิลปะแขนงหนึ่งมันคือเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรหรือถ้าเกิดว่าเราใช้สายตาของคนไทยในอดีตที่มีค่านิยมว่าผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัวเราก็อาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมไทยเราค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยทั้งในเรื่องเพศเรื่องความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งเรื่องของศิลปะเราก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรสรุปก็คือถ้าเกิดเรามองเรื่องนึงด้วยสายตาของคนที่มาจากคนละสังคมคนละวัฒนธรรมเราอาจจะมองเรื่องนั้นต่างกันก็ได้ดังนั้นเพชรก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวเองออกมานะคะแล้วก็ฟังและมองเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจแล้วก็ได้สาระความรู้ค่ะสำหรับบางคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะเพชรก็ขอมาสรุปเรื่องราวของลิซ่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแบบสั้นๆก่อนแล้วกันค่ะวันที่28ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะลิซ่าก็ได้เดินทางไปที่ปารีสเพื่อที่จะเข้าร่วมการแสดงคาบาเร่กับทาง Crazy Horse Paris ค่ะซึ่งร่วมแสดงทั้งหมด5รอบด้วยกันนะคะ Crazy Horse Paris เนี่ยก็คือคาบาเร่คลับระดับตำนานของฝรั่งเศสเลยล่ะค่ะที่จะมีคนดังระดับโลกเนี่ยเข้าไปร่วมชมการแสดงด้วยส่วนลิซ่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของคณะคาบาเร่แห่งนี้อยู่แล้วนะคะได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแสดงก็หลายครั้งแต่ว่าแค่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่ชมแต่เข้าไปแสดงด้วยนะคะซึ่งกฎของการเข้าร่วมชมคาบาเร่ของคลับแห่งนี้ก็คือไม่สามารถถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอออกมาเผยแพร่ได้นะคะดังนั้นก็เลยไม่มีภาพหรือคลิปวิดีโอของลิซ่าออกมาให้ทุกคนได้เห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีก็แต่คำบอกเล่าคำบอกต่อจากคนที่เข้าไปร่วมชมการแสดงเท่านั้นค่ะต่อมาวันที่5ตุลาคมนะคะลิซ่าก็ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการเต้นคาบาเร่ในครั้งนั้นเนี่ยลงใน Instagram ของเธอค่ะพอคนได้เห็นภาพของลิซ่านะคะก็เป็นที่ฮือฮากันใหญ่เลยค่ะไม่ได้ฮือฮาแค่เฉพาะกลุ่มแฟนคลับนะคะแต่ว่าฮือฮากันทั่วโลกเลยทีเดียวและใช่ค่ะด้วยความที่เป็นคาบาเร่โชว์หรือว่าระบำเปลื้องผ้าก็เลยทำให้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการที่ลิซ่าไปร่วมการแสดงโชว์ในครั้งนี้เพราะว่าพอพูดถึงคำว่าคาบาเร่ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะนึกถึงระบำเปลื้องผ้าที่มีความวาบวิวหรือความอนาจารมีการโชว์เนื้อหนังหรือสรีระของผู้หญิงนั่นเองแต่ในปัจจุบันค่ะคาบาเร่เนี่ยได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีความซับซ้อนผสมผสานระหว่างการเต้นการร้องการลิปซิงค์การโชว์ต่างๆเวทีแสงสีเสียงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
เรียกได้ว่าทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะต้องมีทักษะอย่างมากเลยที่จะทำให้โชว์หรือการแสดงคาบาเร่เนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็อลังการค่ะดังนั้นค่ะจึงสามารถสรุปง่ายๆได้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะเพราะเขามองว่ามันคือการเต้นวาบวิวเต้นอนาจารเป็นระบำเปลื้องผ้าที่โชว์สรีระร่างกายของผู้หญิงสร้างความเสื่อมเสียนะคะแต่ในขณะที่คนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มองว่ามันคือศิลปะคือการเต้นการแสดงรูปแบบหนึ่งบางส่วนเนี่ยก็มองว่ามันคือสิทธิของผู้หญิงหรือเสรีภาพในการแสดงออกค่ะมาต่อกันที่ความเห็นชาวเน็ตจีนกันบ้างนะคะหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาค่ะแฮชแท็กที่ลิซ่าไปเข้าร่วมการแสดงคาบาเร่ที่ Crazy Horse เนี่ยก็ขึ้นเป็นเทรนด์ในเว็บปัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งดูแล้วนะคะภาพรวมความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างไปในทางที่ไม่เห็นด้วยค่ะต่อมานะคะนักแสดงชาวจีนคนนึงค่ะชื่อว่าฉีเจียวก็ได้ออกมาโพสต์บนเว็บปัวของตัวเธอนะคะฉีเจียวนะคะได้โพสต์ภาพแคปหน้าจอที่บรรยายถึงการแสดงหนึ่งของลิซ่านะคะเป็นเพลง Crisis What Crisis ค่ะซึ่งในภาพแคปหน้าจอนั้นเนี่ยอธิบายเป็นภาษาจีนค่อนข้างละเอียดแล้วก็เห็นภาพเลยค่ะการแสดงนี้ลิซ่าแต่งตัวเป็นพนักงานสาวออฟฟิศสุดฮอตเสื้อเชิ้ตขาวกระโปรงสั้นสีดำทรง A มีเนคไทสวมแว่นตาลิซ่าสวมบทบาทเป็นพนักงานออฟฟิศที่กำลังเครียดหุ้นตกมองตารางหุ้นปวดหัวกับการรับโทรศัพท์ปัดเอกสารที่อยู่บนโต๊ะจนล่วงลงบนพื้นหมดแล้วก็เริ่มมาเต้นที่เก้าอี้สีเงินเริ่มถอดเนคไทถอดแว่นถอดรองเท้าจนสุดท้ายเหลือแค่ชั้นในสีดำฉีเจียวก็ได้โพสต์ภาพแคปหน้าจอนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า我只看到被性化的职业女性แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันเห็นแต่ผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยคอมเมนต์ถาโถมเข้ามามากมายค่ะคอมเมนต์ที่เห็นด้วยกับฉีเจียวนะคะก็ชื่นชมเธอค่ะว่ากล้าที่จะพูดความจริงแล้วก็แสดงความเป็นห่วงให้รับมือกับคอมเมนต์ที่จะมาโจมตีเธอด้วยตัวอย่างคอมเมนต์ที่คนกดไลค์เยอะที่สุดนะคะ 370,000 ไลค์เลยทีเดียวนะคะบอกว่านี่ถึงจะเป็นความคิดของคนปกติพวกดาราพวกนี้ทำให้แฟนๆเสียคน2คนนั้นไม่รู้ว่ามีแฟนคลับเป็นเด็กนักเรียนเยอะแยะหรอสองคนนั้นในที่นี้นะคะหมายถึงนักแสดงชาวจีนที่ไปร่วมชมการแสดงของลิซ่านะคะบุคคลสาธารณะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลความคิดความอ่านของนักเรียนจะถูกทำให้เสียหายเอาตัวอย่างคอมเมนต์ถัดไปนะคะพี่กล้าพูดมากๆเลยถึงแม้จะต้องมีหลายความคิดเห็นเข้ามาพูดร้ายๆกับพี่แต่อยากให้พี่เชื่อไว้เถอะว่าสิ่งที่พี่ยืนกรานเป็นสิ่งที่ถูกต้องข้ออ้างเกี่ยวกับเสรีภาพเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้หญิงเป็นแค่การปิดบังความจริงที่พวกเขาต้องการทำให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุเท่านั้นเองคำพูดที่เหมือนจะดูดีรวมถึงการถูกล้างสมองจากการเป็นติ่งไอดอลแล้วไปบิดเบือนความจริงบิดเบือนทัศนะต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่วนคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับฉีเจียวเนี่ยก็เริ่มไปขุดภาพที่ฉีเจียวใส่ชุดบิกินี่ออกมาโพสต์โต้กลับนะคะในทำนองที่ว่าตัวเองทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้หรอประมาณนั้นนะคะหรือตัวอย่างคอมเมนต์ที่พูดคุยบนเว็บปัวที่ไม่ได้มาจากโพสต์ของฉีเจียวนะคะก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นคอมเมนต์นึงความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดจากการที่ลิซ่าเข้าร่วมการแสดง Crazy Horse ก็คือการที่เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำนวนมากได้รู้จักการเต้นคาบาเร่ของ Crazy Horse Show พวกเขาจะรู้สึกสงสัยแล้วไปค้นหาไปดูผลกระทบนี้ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ความผิดที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่การเข้าร่วมการแสดงแต่เป็นการเผยแพร่ให้รู้จักโดยเฉพาะการที่ทำให้เด็กน้อยทั้งหลายรู้จักกับสิ่งนี้ขนาดฉันที่อายุ30แล้วได้รู้จักกับ Crazy Horse เป็นครั้งแรกก็เพราะเขาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเขาเคยเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ในค่ายทหารไม่ได้แต่งหน้าแล้วโดนด่าคนในวัยปัวก็ยังช่วยพูดดีๆให้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเข้าใจแล้วว่าการเข้าร่วมโชว์ Crazy Horse คือประวัติที่ด่างพร้อยที่สุดของเธอแต่อยากจะบอกแฟนคลับลิซ่าให้ใจเย็นๆก่อนนะคะเพชรยกตัวอย่างบางคอมเมนต์ขึ้นมาอ่านให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นภาพค่ะว่าเขาไม่เห็นด้วยยังไงแล้วจะอธิบายต่อไปค่ะว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้คนจีนส่วนนึงเนี่ยมองว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมนะคะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นประเด็นของคลิปนี้กันบ้างดีกว่าค่ะนั่นก็คือทำไมชาวจีนถึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพชรขอแบ่งเหตุผลที่ดูเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันค่ะเหตุผลแรกก็คือเหตุผลทางด้านความคิดความเชื่อกับ2เหตุผลทางด้านกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติค่ะ1ค่ะเหตุผลทางด้านความคิดความเชื่อเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องนึกถึงเรื่องของศาสนาค่ะจริงๆแล้วที่จีนไม่มีศาสนาประจำชาตินะคะหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้นับถือศาสนาแต่ก็ยังมีคนที่นับถือศาสนาอยู่นะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธ
เต๋าคริสต์อิสลามแล้วก็ศาสนาของชนกลุ่มน้อยอื่นๆด้วยนะคะแต่จำนวนคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆในประเทศนะคะและต้องบอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าศาสนาพุทธของเขาเนี่ยจะเป็นคนละนิกายกับที่ไทยของเรานะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ดูเป็นสิ่งยั่วยวนเชิงอนาจารเนี่ยก็จะมองว่าเป็นบาปทางศาสนาโดยเฉพาะกับดาราหรือนักแสดงที่มองว่าเป็นบุคคลสาธารณะควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนค่ะดังนั้นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยจึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยวนใดๆค่ะนอกจากเหตุผลทางด้านศาสนาแล้วนะคะยังมีวิธีการดำเนินชีวิตตามแนวทางของขงจื่อหรือขงจื้อที่ยังมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าแนวคิดของขงจื้อเนี่ยส่งเสริมปีตาธิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่ค่ะตามหลักคำสอนของขงจื้อนะคะมีคำสอนหนึ่งค่ะเรียกว่าซานฉงซื่อเต๋อหรือที่แปลว่าสามคล้อยตามสี่ศีลธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงค่ะซานฉงนะคะหมายถึงยังไม่แต่งงานให้ฟังบิดาแต่งแล้วให้ฟังสามีสามีวัยชนให้ฟังบุตรซื่อเต๋อนะคะหมายถึงคุณธรรมดีพูดจาอ่อนหวานหน้าสะอาดสะอ้านงานบ้านเรือนไม่บกพร่องพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงเนี่ยควรที่จะอยู่ในคันลองคลองธรรมตามหลักคำสอนของขงจื้อนั่นเองค่ะด้วยเหตุผลทางด้านความคิดความเชื่อนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้แต่ก็แทรกอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตของเขาค่ะว่าความอนาจารหรือการโป๊ะเปลือยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดผู้หญิงไม่ควรทำดังนั้นเมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มองว่าไม่เหมาะสมจึงเกิดเป็นกระแสด้านลบหรือกระแสที่ไม่เห็นด้วยนั่นเองค่ะ2นะคะก็คือเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัตินะคะที่จีนเนี่ยมีกฎหรือว่าข้อปฏิบัติสำหรับนักแสดงด้วยนะคะภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าเหยียนชู่หางเย่เหยียนยี่เหรินเหวียนชงเย่จื้อลู่กวนหลี่ปั้นฝ่าหรือแนวทางการปฏิบัติและการจัดการสำหรับนักแสดงออกโดยสมาคมศิลปะการแสดงแห่งประเทศจีนหรือ CAPA ค่ะในแนวทางปฏิบัตินี้นะคะมีมาตราที่8ข้อที่4กล่าวไว้ว่านักแสดงห้ามจัดตั้งเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลามกสื่ออนาจารการพนันยาเสพติดความรุนแรงความหวาดกลัวและอำนาจมืดเมื่อนำมาโยงกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนจีนมองว่าการเข้าร่วมเต้นคาบาเร่หรือการไปร่วมชมการแสดงคาบาเร่เนี่ยขัดต่อแนวทางนี้ค่ะหรือพูดในอีกทางนึงได้ค่ะว่าเขามองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โป๊เปลือยเป็นความอนาจารมากกว่ามองว่าเป็นศิลปะรูปแบบนึงค่ะนอกจากนี้นะคะในสื่อภาพยนตร์หรือว่าสื่อตามโซเชียลมีเดียทั่วๆไปของจีนเนี่ยก็มีการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่มีความลามกอนาจารด้วยนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะแบนแพลตฟอร์มนั้นไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องที่สามารถมาเสริมได้ค่ะว่าในสังคมจีนเนี่ยเขามองว่าความโป๊เปลือยหรือความอนาจารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะกับบุคคลสาธารณะนั่นเองค่ะพูดโดยสรุปนะคะว่าทำไมคนจีนถึงไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการเต้นคาบาเร่หรือระบำเปลื้องผ้าเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมขัดต่อบรรทัดฐานการเป็นผู้หญิงและอาจจะถึงขั้นผิดกฎหมายด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เลยดูเป็นสิ่งที่ร้ายแรงในสายตาคนจีนนั่นเองค่ะหลังจากการแสดงของลิซ่าจบไปนะคะก็ได้มีคนออกมารีวิวมากมายนะคะออกมาบอกเล่าว่าการแสดงของลิซ่าเป็นยังไงหนึ่งในนั้นก็คือพี่วูดดี้ของเรานั่นเองนะคะเพชรก็ได้เข้าไปอ่านเข้าไปฟังกันแล้วนะคะรู้สึกว่าการแสดงของลิซ่าเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นโป๊เปลือยขนาดที่หลายคนจินตนาการภาพไว้นะคะแต่สิ่งที่พี่วูดดี้เล่าให้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าลิซ่าค่อนข้างเซฟตัวเองมากๆเลยค่ะเขาไม่ได้ออกมาในทุกโชว์ทุกการแสดงนะคะออกมาแค่บางโชว์แล้วก็ออกมาสั้นๆเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่ตอนโชว์เนี่ยก็ไม่ได้มีการโชว์ถึงขั้นโป๊เปลือยเลยนะคะอย่างมากก็คือบิกินี่เท่านั้นเองซึ่งเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสำหรับความคิดเห็นของเพชรนะคะแบบเอาคำว่าติ่งเอาคำว่าแฟนคลับออกไปแล้วนะคะมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางมองโดยทั่วๆไปเพชรรู้สึกว่าลิซ่ามองว่าสิ่งนี้เนี่ยคือศิลปะอย่างหนึ่งลิซ่าเนี่ยเป็นนักเต้นเนาะเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เขามีแพชชั่นกับการเต้นที่แรงกล้ามาแต่ไหนแต่ไรอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วและการเต้นเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแขนงเนาะนอกจากบัลเล่ฮิปฮอปแจ๊สเบรกแดนซ์สวิงแดนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกันอ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเต้นคาบาเร่เนี่ยคือหนึ่งในนั้นจริง
ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าคาบาเร่ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมองภาพไม่ได้เหมือนในอดีตแล้วคาบาเร่เนี่ยคือการโชว์รูปแบบหนึ่งที่เอาทักษะความสามารถของทั้งผู้แสดงกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเอามาผสมรวมกันจนเกิดเป็นศิลปะหรือโชว์ที่สวยงามอลังการซึ่งเพจคิดว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะมองสิ่งนี้เป็นการโชว์รูปแบบหนึ่งหรือว่าศิลปะแขนงหนึ่งมากกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดเรามองในมุมของศิลปะแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแถมยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองนั่นก็คือการเต้นด้วยนะคะเพจก็เลยคิดว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะมองในมุมนี้มากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนที่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ได้ผิดเสมอไปเช่นกันค่ะอย่างที่บอกไปว่าคนเราเนี่ยเติบโตมากันคนละสังคมคนละวัฒนธรรมมีความคิดความอ่านที่ถูกเชฟมาต่างกันถูกสอนมาต่างกันก็ไม่แปลกเลยค่ะว่าเราจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เพจบอกไปตอนต้นค่ะว่าถ้าเกิดเราใช้สายตาของคนต่างที่ต่างยุคต่างสังคมมามองเรื่องเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมองเรื่องนั้นเป็นคนละเรื่องก็ได้สิ่งที่ควรจะทำก็คือเราควรที่จะเข้าใจกันละกันค่ะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ผ่านมาของเขาคืออะไรก็เลยเกิดเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นอีกมุมนึงแล้วก็สร้างความเข้าใจค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ลิซ่านะคะเชื่อว่าทุกการตัดสินใจหรือว่าทุกการกระทำของลิซ่าเนี่ยผ่านการคิดผ่านการตัดสินใจหลายๆขั้นตอนหลายๆอย่างมาแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจในทุกเส้นทางเดินของลิซ่าต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันจนจบนะคะถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็อยากให้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์กันนะคะไม่อยากให้เกิดความคิดเห็นลบๆหรือ energy ลบๆเกิดขึ้นในช่องนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย